คยเตือนแล้วว่าโดนแน่แพทตอบแทนนับหลังโดนดราม่าลงประกวดมิสแกรนด์บันเทิงวันที่3สิงหาคม2567 13:38 น.แพทณปภาตอบแทนนับหลังโดนดราม่าลงประกวดมิสแกรนด์สระบุรีเคยเตือนแล้วว่าโดนแน่เป็นหลานแพทก็ช่วยอะไรไม่ได้ลั่นถ้างงจะงงมากออกมาตอบแทนแล้วสำหรับแพทณปภาหลังหลานรักนับฉัตรนันลงประกวดเวทีมิสแกรนด์สระบุรีโดนหาว่าประกวดเอาคอนเทนต์แถมจอดดราม่าติติงรูปร่างยอมรับเจ้าตัวมีน้อยไม่ห้ามให้เป็นประสบการณ์แต่เตือนแล้วว่าโดนหนักแน่ความเป็นหลานแพทก็ช่วยอะไรไม่ได้ลั่นถ้างงจะงงมากล่าสุดที่งาน BAGNFIQUE Brand Name Boutique เปิดตัวร้านรวมสินค้าแบรนด์เนมลักชัวรี่สาขา5ของไทยที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิแพทณปภาได้มาร่วมงานจึงมีโอกาสสัมภาษณ์เคลียร์ดราม่าแทนหลานสาวนับฉัตรนันท์เถาสิริพันธ์หลังหลายคนมองว่าลงประกวดเน้นแพทบอกเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าโอเคการก้าวเข้าไปมันมีบวกและลบอยู่แล้วถ้าไปไหวก็ไปต่อถ้าไปไม่ไหวก็แล้วแต่เลยแล้วแต่สบายใจแพทเชื่อว่าเขาโตมากแล้วค่ะเพราะวันแรกที่เขาจะไปประกวดเขาก็ไม่ได้ปรึกษาแต่พอเขาไปสมัครแล้วเขาถึงมาบอกว่าโอเคหนูจะเป็นนางงามนะเราก็แบบฮะเอาสิเอายังไงก็ได้เจ้าตัวมีน้อยไหมเจอคอมเมนต์แรงคอมเมนต์แรงเขาก็น้อยซึ่งแพทก็บอกว่านั่นแหละก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วซึ่งเขาก็เข้าใจก็ดีแล้วที่เขาเข้าใจนี่แหละบวกลบมันมีอยู่แล้วแพทว่ามันเป็นประสบการณ์เขาก็ต้องเจอในสิ่งที่มันต้องเจอเราเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าเขาโดนแน่นอนคืออาจจะด้วยเราก็ผ่านตรงนั้นมามันมีบวกและลบคนที่อาจจะเฮ้ยลองดูกับคนที่อาจจะบอกอะไรมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไปเจอเลยด้วยปีนี้แพทรู้ว่าน้องไม่พร้อมหรอกแต่ในเมื่อเขาอยากลองก็ต้องปล่อยไปก่อนเรารู้ตั้งแต่การเตรียมตัวชุดหาคนดูแลคือไม่ได้เลยอะแต่เราก็ลองถ้าไม่ลองก็ไม่รู้สมมุติถ้าชอบจริงๆนะปีหน้าหนูอยากจริงจังหนูจะได้รู้ว่ามันต้องมีขั้นตอนยังไงคือตอนแรกแพทเข้าใจด้วยความว่าเขาอาจจะคิดว่าเป็นเวทีที่สนุกสนานไม่ต้องแบบนางงามนางงามเขาน่าจะรอดน่าจะไปไหวแต่พอถึงวันจริงๆเขาถึงได้รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยไม่ใช่อย่างที่หนูคิดเลยเราก็บอกนั่นแหละจะได้รู้เอาประสบการณ์ก่อนให้เข้าใจว่าเวทีเขาทำงานกันยังไงอยู่กันยังไงอยากประกวดจริงจังไม่ใช่คอนเทนต์และไม่ได้ใช้เส้นอะไรเลยยังคิดว่าพูดเล่นเฉยๆด้วยซ้ำคุยกันแล้วเขาพูดเลยว่าถ้าเขาไม่จริงจังเขาคงถอนไปนานแล้วแต่อันนี้แพทเห็นตั้งแต่เขาไม่มีคนหาเสื้อผ้าเขาก็มาถามเราเราก็ไม่มีเพราะไม่ได้อยู่ในอย่างนี้เลยเราไม่รู้ว่าเสื้อผ้ามันต้องแบบไหนเขาก็ไปหาเองจ่ายเงินเองคุยกับช่างคิดคอนเซปต์เราก็เข้าใจแล้วว่านางตั้งใจแต่ด้วยตอนนี้ไม่พร้อมหรอกคือตอนแรกเขาไม่ได้บอกเราเลยดูเหมือนคุยกันเยอะแต่จริงๆคุยกันน้อยอันนี้ตอนแรกแพทก็นึกว่าน่าจะถามเฉยๆหรือพูดขึ้นมาเฉยๆแต่พอวันที่เขาสมัครจริงๆเราถึงได้รู้ว่านี่เอาจริงเหรอไม่ใช่คอนเทนต์แน่นอนพอเข้าไปจริงๆเขาก็บอกว่ามันยากมากแพทก็บอกว่าก็ใช่ไงแต่ถ้าแพทบอกว่านับอย่าทำเลยมันยากก็เหมือนว่าเขายังไม่ได้ประสบการณ์เราก็บอกทำเลยเอาเลยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเส้นหรือเปล่าไม่แพทไม่รู้จักกับคนจัดของมิสแกรนด์สระบุรีเลยถ้าน้องงงเราจะงงมากหัวเราะเราซื้อมงกุฎเตรียมไว้ให้แล้วสำรองแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาต้องเตรียมอะไรบ้างเขาก็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้หนูจะดูแลตัวเองให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะไปต่อจะจริงจังก็ค่อยว่ากันอีกทีบอกแต่แรกแล้วเรื่องรูปร่างขนาดตัวเองยังไม่ประกวด
นี่คือตัวเล็กแล้วนะนับตัวเล็กกว่ายายแพทอีกนะเราก็แบบลองก็ได้ลองเรายังไม่ประกวดเลยเราไม่ได้แต่นางบอกว่าพี่แพทยุคนี้มันมีส้นสูงเอาก็อาได้แต่เอาจริงๆเปล่ามันแข็งแรงกว่าที่เราคิดไว้เยอะแต่ถามว่าหน่อยไหมหน่อยแต่แพทบอกเขาไปแต่แรกอยู่แล้วว่ารอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วหัวเราะความเป็นหลานแพทณปภาช่วยอะไรไม่ได้ทุกอย่างเป็นศูนย์ศูนย์พูดเลยเธอคาดหวังอะไรกับฉันฉันยังเอาตัวไม่รอดเลยหัวเราะบอกเลยไม่มีค่ะศูนย์เดินยังเดินไม่ได้ไปเรียนกับคนอื่นเลยค่ะลูกถ้าจะเอาจริตฉันคือตลกเส้นแพทไม่มีแน่นอนตอบคำถามยังโบ้งอยู่เลยจ้าก็ถึงได้บอกว่าถ้างงจะงงมากเลยลูกลุ้นให้เข้าถึงท็อปเท่าไหร่ต้องท็อปด้วยเหรอยากเลยท็อป10ละกันไอติมอร่อยหัวเราะนับไม่ได้ไปอัพอึ่งเพิ่มแต่ไปเอาออกหลังโดนวิจารณ์ว่าหน้าอกใหญ่ไปจริงๆไม่ได้เรียกว่าอัพอันนี้ก็งงเหมือนกันรู้อีกทีคือเธออยู่ไหนเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเราก็โรงพยาบาลไหนนั่นแหละรู้พร้อมกันไปถึงก็ไปดูแลก็เลยถามว่าจริงๆแล้วไม่ได้จะไปอัพแต่อาจจะด้วยที่ทุกคนไปบอกว่าเขาอวบหน้าอกเขาใหญ่ไปเขาก็เลยจะไปทำให้มันเล็กลงตอนนี้ก็พักยาวๆไปเลยยังพักอยู่นิวเอลเด้งรุดขอพรลูกท้องที่นวลสัมผัสได้ถึงพลังครูถูกทักถึงกับสะดุ้งบันเทิงวันที่30สิงหาคม2567 14:48 น.ใกล้วันหวยออกเข้าไปทุกทีงานนี้นิวเอลเด้งธนวรันธนรัตน์ฮิรันไม่ขออยู่เฉยๆออกมาขอพรครูถึงเรือนหนังหน้าครูอีกครั้งหลังเคยประสบความสำเร็จมาแล้วและวันนี้เลยมาขอบคุณครูและอยากจะมารับพลังครูโดยมีจิวจักรพงศ์กันอดีตนักร้องดูโอแจ็คจิวผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารทองและเครื่องรางของขลังเจ้าของเรือนหนังหน้าครูเป็นผู้ทำพิธีคล้องสายสินเชื่อมโยงจากหนังหน้าครูมายังนิวซึ่งนิวก็เผยว่าสัมผัสได้ถึงพลังครูที่ปะทะเข้ามาด้านจิวจักรพงศ์ก็บอกว่าจากนี้ไปจะมีงานมีโอกาสดีๆเข้ามาจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนทั้งขาวทั้งเทาเรื่องอะไรรู้อยู่แก่ใจทำเอานิวสะดุ้งตกใจบอกว่าแม่นมากจากนั้นนิวก็ได้ไปลูบท้องขอพรพี่นวลหุ่นคนท้องที่โด่งดังในเรื่องโชคลาภเลขหวยเป็นที่รู้จักกันดีทั้งคนไทยจีนและต่างประเทศและเจ้าตัวก็ได้มาล้วงหายในตำนานของพี่นวลซึ่งล้วงกันมาแล้วนับแสนคนได้เลข802เลขาปอชอตอบแล้วปมนักร้องยื่นร้องนายกรัฐมนตรีอิงถือหุ้นหลังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผิดไหมการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 14:44 น.เลขาธิการปปช.ตอบแล้วหลังถูกเรืองไกรเดินสายยื่นร้องนายกรัฐมนตรีอิงกรณีถือหุ้นบริษัทเอกชนหลังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต้องพ้นตำแหน่งหรือไม่วันที่30สิงหาคม2567จากกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และองค์กรอิสระตรวจสอบกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีถือหุ้นบริษัทเอกชนต่างๆหลังได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา175ประกอบมาตรา187ของรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นนายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ายังไม่มีใครมาร้องสำนักงานปปช.ให้ตรวจสอบ
และเรื่องนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าอยู่ในอำนาจของปปช.ที่จะตรวจสอบหรือไม่เช่นมีการกระทำผิดต่อตำแหน่งฝ่าฝืนจริยธรรมหรือครอบครองหุ้นเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่ตามขั้นตอนกฎหมายการเซ็นโอนหุ้นของผู้ได้รับตำแหน่งทางการเมืองสามารถทำได้หลังถวายสัตย์ปฏิญาณภายใน15วันก็ได้ไม่จำเป็นต้องโอนหุ้นก่อนได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หุ้นซึ่งการถือครองหุ้นหลังจากดำรงตำแหน่งก็ยังสามารถถือครองได้ไม่เกิน 5% ถ้าเกินจากนั้นต้องดำเนินการให้นิติบุคคลเป็นผู้จัดการนายนิวัติชัยกล่าวเมื่อถามว่าการเซ็นโอนหุ้นของนางสาวแพทองธารหากดำเนินการในช่วงนี้ถือว่ายังอยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่นายนิวัติชัยบอกว่าอันนี้ต้องไปพิจารณา